แถวๆภาคตะวันออกใกล้ๆชลบุรีเป็นไงคะร้อนร้อนระอุเลยไหมไม่ใช่ร้อนธรรมดามีคนมาเล่าให้หมาแก่ฟังอีกแล้วครับท่านช่างเล่าจริงๆเล่าว่าข่าวที่เกิดขึ้นซ้ำๆซากๆค่ะไม่จบไม่สิ้นกันสักทีเรื่องอะไรเรื่องอะไรเขาบอกว่าภาคตะวันออกใกล้ๆกับชลบุรีค่ะเขากำลังมีบิ๊กดีลเหรอบิ๊กดีลที่ว่ากันด้วยอะไรที่มันหนัก20กิโล20กิโลอะไรครับที่ใส่กระสอบไปชั่งแล้วมันหนักเท่ากับ20กิโลพอดีพอดี20กิโลนี่20ล้านป่ะอันนี้ถามครับคนไม่รู้นะเอาถามกันตรงๆ20ล้านนะเอาแบงค์พันเอาแบงค์รวมเป็นจำนวน1ล้านบาทไปชั่งกิโลมันได้ล้านละ1กิโลจริงๆใช่แต่มันต้องเป็นแบงค์พันกิโลละ1ล้านต้องเป็นแบงค์พันมันจะแบงค์อะไรมันก็ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายแต่ถ้าจะเอา1กิโลต้องแบงค์พันไงได้ครับโอเคก็พูดกันนะครับว่าใกล้ๆกับชลบุรีร้อนมีใครบางคนกำลังเจรจากำลังเปิดบิ๊กดีลว่ากันด้วยเรื่องอะไรที่มันมีน้ำหนักรวมทั้งสิ้น20กิโลดีลอะไรอ่ะอักษรย่ออักษรย่อคดีเว็บพนันอ๋อ20ล้านเองเหรอในเบื้องต้นน้อยนะถ้าบอก20ล้านกับคดีเว็บพนันเนี่ยน้อยนะในเบื้องต้นรอบอื่นเขาได้เยอะกว่านี้นะในเบื้องต้นอ๋อว่าในเบื้องต้นต้องเข้าใจคดีเดวันละโต้คดีมาวินเบ็ดประกันตัว20กิโลค่ะขาวจั๊ว500กิโล500ล้านเอาง่ายๆคุณผู้ชมไอ้ตรงกลางเนี่ยไอ้บอยมันอมไปกี่ร้อยล้านไม่แน่ใจก็ไปถามว่ากันว่าไอ้บอยมันเมมไว้เป็นร้อยโลนะบอยพัทยาเหรอใช่ครับเพื่อนพี่ดนัยเหรอไม่บังอาจครับอ๋อโอเคไม่ใช่เพื่อนนะไม่ใช่เพื่อนโอเคตกใจไงเจอหน้าไอ้บอยคงกากมาตบกระบาลหมาแก่ด้วยความเคารพนะบิ๊กดีล20กิโลว่าด้วยคดีเว็บพนันออนไลน์1คดีแถวๆชลบุรีก็ไม่รู้นะดีลใครกับใครแน่ๆฝั่งหนึ่งก็คือเว็บพนันอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นตำรวจจะเป็นอัยการผมไม่แน่ใจพูดกันว่าเขาตั้งใจจะหักดีลนี้ให้มันจบให้ได้ภายในเสาร์อาทิตย์นี้ดังนั้นวันนี้วันพฤหัสวันพฤหัสพรุ่งนี้วันศุกร์ใช่มะรืนวันเสาร์อาทิตย์โอเคกั้นใจหน่อย3วันดีลให้จบเป็น3วันอันตราย3วันโค้งสุดท้ายดูสิครับใครจะใจกล้าใครจะกล้าที่จะเปิดประตูแล้วก็รับดีลประกาศกันอย่างนี้วันจันทร์มาเฉลยหน่อยนะด้วยความเคารพเป็นแค่ส่งสัญญาณเตือนให้มันเบาๆกันหน่อยเกรงใจประชาชนกันบ้างแต่ถ้าไม่เกรงใจประชาชนเดี๋ยวผมก็ไม่เกรงใจเหมือนกันหลักการของมาแก่ไม่เอาใครถึงตายไม่เอาใครจนกระทั่งไม่มีที่ยืนตกทะเลถ้าเปลี่ยนสมัย ถ้าคุณเปลี่ยนสมัยถ้าคุณคิดใหม่ทำใหม่โอเคถ้าคิดได้ใช่ไหมถ้าสำนึกได้นะถ้าสำนึกได้หรือคิดได้นะก็จะไว้ชีวิตบอกแบบนี้ได้ไหมได้เดี๋ยววันจันทร์จะมาถามนะว่าตกลงใน3วันอันตรายเนี่ยดีลจบไม่จบได้เดี๋ยวจะมาโทรสัญญานะคุณผู้ชมคุณฟังคนเปิดดีลเขาจะหักให้มันจบภายในเสาร์อาทิตย์นี้เป็นอย่างช้าเผลอๆวันศุกร์เอาให้มันจบแล้ววันจันทร์จะมาถามว่าจบไม่จบดูความเคารพจ่ายไม่จ่ายประกาศกันซะขนาดนี้หยุดเถอะว่ากันว่าเป็นคดีเว็บพนันที่เกี่ยวพันกับคนในเครื่องแบบด้วยนะอีกแล้วเหรอแต่มันก็ไม่เกี่ยวก็ไม่ได้เนาะมีตำแหน่งในพลซะด้วยในพลด้วยอย่าถามอักษรย่อนะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะถามอักษรย่อใช่ไหมอย่าถามเพราะวินัยไม่ตอบหรอกพลตำรวจโทบอกยศ